นายกทั้งเสรีภาพแล้วก็พี่อัศวินเป็นอีกหนึ่งเกมครับในคู่ที่2ครับสำหรับนัดเปิดฤดูกาลคู่แรกเนี่ยจบไปแล้วครับเป็นแพ้ม13เสมอกับไมล์แฟนไป0ประตูต่อ0ครับนี่เป็นคู่ที่2ครับสำหรับนัดเปิดฤดูกาลของทุกๆทีมครับวันนี้ลงการแข่งขันกันเกือบจะครบทุกแมตช์ครบทุกทีมครับในเซเว่นซ็อกซ์ซูเปอร์สตีลีกในฤดูกาลใหม่ครับสำหรับฤดูกาลนี้ครับก็ต้องบอกว่ามีทีมเข้ามาเพิ่มเติมหลายต่อหลายทีมครับเสรีภาพเป็นอีกหนึ่งทีมครับที่เข้ามาเพิ่มเติมใหม่ในฤดูกาลนี้ครับโอ้ยังไงเป็นไปได้เนี่ยลูกเล่นก็จะดีเพราะว่าฝนมืดนะครับสำหรับกฎกติกายังไงเดี๋ยวผมจะแจ้งเพิ่มเติมสักนิดนึงครับสำหรับลูกฟรีคิกครับในแดนตัวเองครับถ้าบอลตรงจุดแล้วก็นิ่งครับสามารถเล่นเร็วได้ทันทีครับส่วนการเปลี่ยนตัวเนี่ยเปลี่ยนได้ครึ่งละ5คนครับ3ตัวเดิมได้ครับส่วนตอนพักครึ่งเวลาจะเปลี่ยนกี่คนก็ได้ครับแต่ว่าครึ่งแรกและครึ่งหลังมีโควต้าเปลี่ยน5โควต้าครับจะเปลี่ยนใครก็ได้ครับคนเดิมก็ได้ครับเกมในครึ่งเวลาแรกครับตอนนี้เริ่มทำการแข่งขันแล้วครับสำหรับเกมระหว่างเสรีภาพกับเพียบครับเสรีภาพมาในชุดเตรียมสีเขียวแล้วเบิร์นหน่อยนี้ได้ดีครับย้อนกลับมาเสรีภาพสำหรับรายชื่อของเสรีภาพเนี่ยยังไงนะผมอาจจะไม่ค่อยคุ้นเคยครับเพราะฉะนั้นยังไงต้องประทานโทษไว้ก่อนด้วยถ้าเกิดแจ้งผิดครับส่วนเพียรเนี่ยเป็นทีมที่ต้องขอเล่นมาหมดกระติกอยู่แล้วใช่ไหมเรื่องรายชื่อเรื่องก็จะแม่นกว่าครับค่อยๆเซฟขึ้นมาเสรีภาพไปขึ้นทางขวาครับถูตามบ้างมาหันซ้ายก็ตั้งกันใหม่ครับนะขึ้นหน้าไม่ได้ก็ไม่รีบก็สอนเสริมภาพค่อยๆเซตบอลเท้าสู่เท้าครับกลับมาตั้งกันใหม่เปิดยาวลูกนี้เก็บบอลไม่ดีแล้วจังหวะสุดท้ายจับบอลหลุดออกข้างตัวเองครับเสริมภาพยังเป็นลูกทุ่งของเพียบครับสำหรับทีมเพียบเนี่ยในฤดูกาลที่แล้วอันดับที่ตกลงไปเนี่ยในฤดูกาลที่แล้วเนี่ยรองสุดท้ายครับเพียบฤดูกาลนี้ว่าเล่นต้นกันใหม่ครับหันหน้าต้องทำให้ดีครับฤดูกาลที่แล้วเขาจะจบอันดับรองสุดท้ายอาจจะอันดับไม่ค่อยดีไปนิดนึงเจอกับเสรีภาพเกมนี้สูสีดูว่าบังจังหวะนี้แล้วผู้ตัดสินให้ในลูกทุ่งกับเสรีภาพครับตูนยักษ์กลับมาตั้งได้ใหม่มงเช็ดจังหวะเดียวลูกนี้รับเข้าซองครับเล่นสั้นเลยครับเน่งมาดเบิร์นยามาสวยปลายพับอกลงลูกนี้พยายามจะบังแต่บังไม่มิดครับอู๋จะสวนกลับเอาให้ทางขวาไปต่อโอ้โหสวยจังหวะนี้แล้วแม่จังหวะสุดท้ายจังหวะนี้ยิงไม่ตรงของเสรีภาพโอ้โหนี่ทำเกมมันเกือบจะดีแล้วมันจะคู่จังหวะสุดท้ายเตะไม่ตรงต่อครับถือว่าเริ่มต้นเกมได้ดีครับให้ไม่ผ่านแล้วดักกลับมาตั้มทางขวาครับเพียบโอ้โหจ่ายจ่ายลูกนี้หาเพื่อนอีกเยอะพุ่งเร็วเลยครับมัดย้อนกลับมาสวยดึงอ้อมสวยครับให้ทางขวาครับจะทำทิ้งคือลูกนี้ไม่ผ่านครับแล้วฝังกันอยู่ตรงนี้พี่เด็กไปแย่งกันมาแล้วผูกคิดกันอยู่จังหวะสุดท้ายในกล่องแกพูดงั้นออกมาได้ยิงสวนบอลทันแบบแต่งที่มายังเป็นบอลของเสรีภาพครับขาดยาวที่มาแม่นด้วยหรือเปล่าโมงเช็คกลับมาสวยครับแล้วจะตั้งเกมสวนกลับแต่ว่าถ้าดูเทียบจะไปแย่งกันมายังเก็บได้ครับแชมป์ฝ่าวางขวาตั้มขวาสุดจิ้มส์มองข้างในยังไม่มีแม่ทูนให้ลำบากต้องย้อนกลับมาตั้งกันใหม่ตั้มเออแล้วถึงด้วยครับตายจับลูกนี้แล้วยังไงยิงเสาแรกโอ้โห
บอกจะใจเย็นไปไหนใช่ไหมโอ้โหดีจับแต่งแน่รอจนกองหลังเข้ามาปิดจนหมดแล้วค่อยยิงเข้าไปตั้งแต่เล่นซะเลยเอาเราให้ไม่ดีแล้ววันนี้หลุดขึ้นมายิงลูกนี้โอ้โหไม่ตรงต่อแล้วเสร็จภาพโอ้นี่เด็กๆเลยมาโอกาสทองครับแต่ว่ายิงไม่ตรงต่อแล้วโอ้โหน่าเสียดายเอ้ยไม่มีบอลตอบอย่างน้อยๆให้ได้ลุ้นกว่านี้ครับโอ้โหกาดยิงไปทางด้านซ้ายมือของตัวเองแล้วผู้เสาประตูไม่ได้ยิงตรงนั้นแล้วค่ะโอ้โหน่าเสียดายจริงพลาดไปแล้วพี่แต่ว่ายังทำประตูไม่ได้ปาดยาวขึ้นมาปลายพักไม่ดีแล้วตอนนี้ดักกลับมาได้เสร็จภาพบอลทันแหละเพียบดึงกลับมาที่ปลายปาดทางขวาตั้งใช่แล้วไปต่อโอ้โหจับบอลไม่ดีตอนนี้เอายังคุกคิดกันอยู่ตั้มบังแล้วจะไปต่อสุดเส้นหักข้อมาไปถึงเพื่อนครับดีแก้วมาแล้วจะสวนกลับครับเสรีภาพแต่ต่อมาเรื่อยๆแล้วโอ้โหดูยังฝืนมาได้แล้วเปลี่ยนแกนสวยด้วยจับลูกนี้ยิงยัดมาโอ้โหไม่ตรงกล่องแล้วแต่ก็ถือว่าทำเกมได้สวยแล้วเสรีภาพดูแล้วจับซ้ายถ่ายไปขวาแล้วได้จบด้วยแล้วก็สักครู่ยังทำเป้าไม่เจอสำหรับเสรีภาพแล้วพวกเขาจังหวะทำเกมก็ไปกดดันทีมข้างโอกาสตัวเองเนี่ยทำได้ดีแล้วแต่ละครั้งไหลออกมาทางซ้ายครับทำทิ้งปุ๊บแล้วถ่ายรูปเขาด้วยบอลน่ะบอลแรงกว่าดีได้ไหมไปทิ้งออกมาแล้วจะสวนกลับเพียบให้กันไม่ค่อยดีตัวนี้ดักกลับมาได้แต่ก็จับบอลสุดท้ายแหลงเดินไปครับไปลูกทุ่งเท่านั้นครับจังหวะนี้ซูมขนาดเส้นมาสวยพี่วัดบอกข้างหน้าเอาให้ในวีดีโอนี้ดักกลับมาได้แล้วตายทะลุตรงกลางเพื่อไม่ขยับครับตั้มจะลุยไปเองตรงกลางโอ้โหเล่นยากครับแล้วดูว่าตัวสวนกลับขึ้นมากินยับลุยตรงก่อแต่คราวนี้เดินรับสบายครับน้องพุ่งยาวขึ้นมาทางขวาแต่โอ้โหเพื่อนเข้าไม่ถึงวันนี้ดังเอาทางด้านที่เด็กขึ้นมาเล่นบนสูงหน้าเลยสำหรับเพียบยังหาบอลไม่เคยเจอเลยพุ่งยัดขึ้นมาเพียบเสียดีเปล่าไปได้ด้วยทางซ้ายไปต่อสุดเส้นลุกมาสวยแล้วหักข้อมาตู้นี้เสาโอ้โหเสาสองอยู่ทางขวาจะไม่มีใครแล้วสักครู่โอ้โหยังไม่ได้ครับทางด้านเสรีภาพนี่ต้องบอกว่าปลุกเริ่มจะได้เนื้อมากกว่าครับจังหวะเคาน์เตอร์แอคแท็กหลายครั้งอ้าวแล้วทำทุ่มฟาวแน่นอนยกขาสูงเลยแชมป์เตะลูกทุ่งครับเสรีภาพได้ทุ่มบ้างครับจังหวะนี้แล้วโดดอีกทีนึงแล้วบอลย้อยไม่ตรงกรอบครับโอ้โหเราให้มาสวยมากครับตรงกลางจังหวะที่จ่ายจับมายิงชันแล้วจังหวะสองยังเก็บได้นะบอกขอโทษโอ้โหใส่ยิ้มหน้ายิงลูกนี้ขาหลักไม่ดีเอ้ายังเก็บได้ทีนี้ยิงสวนแล้วก็เอ้าโอ้โหคราวนี้ไม่ตรงกรอบครับจังหวะเพื่อนแปลเปลี่ยนทางในจังหวะสุดท้ายครับโอ้โหนี่จ่อๆเลยว่าจะพุ่งไม่เกิน1หลาครับแต่ว่าเสรีภาพแล้วปาเปลี่ยนทางแล้วบอลมันสูงเกินไปโอ้โหนี่มีโอกาสที่จะขึ้นนำเนี่ยหลายต่อหลายครั้งแล้วเสรีภาพแต่ยังจบไม่ได้สักทีครับเกียร์เปิดยาวขึ้นมาซ้ายไปบังอยู่แล้วก็ตัวนี้ไม่ออกบอลทะลักออกข้างจนได้ย้อนกลับมาพี่เด็กมัดอาร์มชิ้นหนึ่งสองออกมาทางขวาต
อะแล้วตัวไปต่อลูกนี้อ้าวไม่ดีอะไม่ไว้ใจแล้วเตะทิ้งออกไปก่อนครับยังได้ไปลูกเตะปุ่มทางด้านขวาแล้วสำหรับเพียบแล้วมาดูเตะมุมจังหวะนี้ครับยกไปเสา2มงทิ้งได้ครับเสรีภาพแล้วเราสวนกับ3คนมงผู้ถือจังหวะนี้ตัดสินใจไม่ดีครับเตะยาวสวนแล้วก็ออกหลังไปเลยครับจังหวะสุดท้ายตั้งเตะระบาดประตูเล่นสั้นๆครับอ๋อปุ้ยเล่นเล่นที่ไหนเนี่ยอันนี้เหรอเล่นกับใครบ้างทีมเราอ่ะขอที่น้องไงไอ้ยัดมาตรงกลางสวยครับดีทองทั้งขวาเสร็จที่บ้าขึ้นมาระหว่างนี้โอ้ยิงมาแล้วก็แหมไม่ใช้มือรับกับดองแต่สวนใหม่ทีนึงข้างหน้าเก็บได้ที่บอกฟังกันอยู่แล้วตอนนี้ผู้ตัดสินไม่ว่าอะไรครับเราล้มไปผู้ตัดสินคราวนี้ให้ฟาวเสรีภาพเอาครับเป็นไปคิกระยะที่ต้องบอกว่าได้ลุ้นครับกลางประตูเลยครับสำหรับเสรีภาพครับไปคิกแรกของพวกเขาครับต้องพยายามเน้นครับจังหวะนี้ครับสำหรับเสรีภาพครับดูที่บอล 2-3 คนวิ่งมาแล้วยิงลูกนี้ไม่ผ่านกำแพง2คนของเทียบครับโอ้โหยังเอาตัวรอดไปได้ครับเทียบเสียไปแค่ลูกทุ่มครับเล่นสั้นๆครับเสียที่ภาพดึงบอลหลงสวยมากตรงกลางคาหลงมาได้1 2เอาตัวเข้าลูกนี้ผู้ตัดสินให้เล่นต่อครับโอ้โหแต่เปลี่ยนแกลูกนี้ไม่ดีครับตามให้ออกมาซ้ายครับแต่ไม่ผ่านตีพิธีนึงได้ครับตั้มจับไฟแม่ฝืนลูกนี้ไม่ได้แล้วไปเข้าลูกนี้เสียฟาวไปอีกครับแต่ยังตั้งเตะจากการตัวเองขึ้นมาครับเสรีภาพเพราะเล่นสั้นๆครับค่อยๆเซฟขึ้นมาแล้วแม่สกอร์แรกของแกนยังไม่มาครับยังเสมอกันอยู่ที่ศูนย์ประตูศูนย์ของเกมนอกเสรีภาพกับเพียรครับขึ้นทางขวาย้อนกลับมาสวยระหว่างนี้จับแล้วกินไม่ผ่านกองหลังครับแต่ทิ้งกันได้เฉาสองยังได้หรือเปล่าครับเสรีภาพลูกนี้ผู้ตัดสินไม่ไปเสรีภาพครับโอ้แล้วเล่นเร็วเลยไปกระจกมาครับแหม่โหไม่ดีครับตอนนี้แล้วจะสวนกลับสุดท้ายปลายยังไปเก็บบอลกันได้แชมป์ถ้าอย่างนั้นที่ไหนปั๊มบอลกันอยู่แล้วมาได้ครับทางซ้ายเสรีภาพยัดลูกนี้คืนมาสวยตรงการจับหนึ่งที่โอ้โหหลบสวยมากครับแล้วยังไม่ยิงข้างหน้ายังโอ้โหตันตันอยู่ยิงลูกนี้ไม่ตรงกรอบแล้วโอ้โหเสรีภาพลูกแกทำได้ดีกว่าชัดเจนก็เสรีภาพแต่มีแข้งแล้วอ่ะขาดตัวจบอย่างเดียวครับพวกเขาตอนนี้แข่งแล้วเดี๋ยวเตะเอาทำไมได้เนี่ยขอเลื่อนขาดยาวขึ้นหน้าลูกนี้ไม่ถึงก็โป่งทิ้งออกมาแถว2ปั๊มบอลกันอยู่แล้วเสียบอลให้กับเสียที่5ครับเกมแกข้ามออกมาตั้งด้านซ้ายครับกระโดดข้ามหัวลูกนี้สวยมากเอ้าแล้วปูขึ้นตอนนี้บังอยู่ไปได้ครับเสรีภาพพอขึ้นทางขวาครับคืออีกทีมีพื้นที่ครับจังหวะที่จับแล้วสายตะลุ่มจับอีกทีนึงยิงไม่ผ่านผู้สองประตูครับแต่ทิ้งลงมาวิ่งทางขวาลูกนี้ทันหรือเปล่าโอ้แล้วบังสุดท้ายเหมือนจะฉลับออกข้างไปด้วยครับแต่เสรีภาพได้ทุ่มครับตื่นยักขึ้นหน้ามาโอ้โหที่ตอนนี้ต้องบอกเป็นเกมของเสรีภาพล้วนๆเลยครับตอนนี้จะได้หรือเปล่าเท่านั้นเองครับเทียบขึ้นมาแค่2คนให้มาปลายลูกนี้ต้องรอเพื่อนน้องบ่าวคนขวาพี่เด่งมองไกลแล้วเปิดลูกนี้ม่งบอลฉลับสุดท้ายแตกทิ้งออกมายังเป็นเทียบก็เก็บได้แถว2พี่เด่งทีมอีกทีนึงคราวนี้เอ้าบอลฉลับแล้วก็แหม่ตรงตัวที่2ตัวครับยาวทิ้งขึ้นมาก็ไม่มีใครแล้วข้างหน้า
เกิดอีกทีนึงไม่ถึงเพื่อนครับดักกลับมาได้แล้วจะสวนฉับครับให้เออมาทางขวาโหเล่นที่กัน1 2สวยมากแต่ว่าตลอดแล้วกลายเป็นดียิงตรงนี้บอลสุดท้ายฉลับที่2ตัวโอ้โหนี่บอลฉลับเทียบไปกลายเป็นโอ้โหตกใส่ทางด้านเสรีภาพล้มมาสักครู่ศูนย์หน้าแต่ยิงไม่ตรงขอบก็จังหวะสุดท้ายตั้งเตะเล่นสั้นครับเสรีภาพขอเปลี่ยนแกนออกมาตั้งกันใหม่ครับแต่ดูเท้าสู่เท้าตอนนี้นี่ครับความแม่นยำในการอ่านบอลการจ่ายบอลทำได้ดีกว่าเสรีภาพดูเท้าสู่เท้ามีความแม่นยำมากกว่าเพื่อนแล้วแต่ว่าพวกเขาที่ถ่ายอย่างเดียวตัวจบตะกอยังไม่มีครับยิงแต่ละครั้งในส่วนใหญ่ต้องติดผู้เข้าประตูว่ายิงไม่ตรงกรอบยังทำเป้าไม่ค่อยเจอขาดยาวขึ้นมาลูกนี้ไม่ถึงโอ้โหแล้วตรงกลางเป็นของเสรีภาพครับตัดสินใจยิงไกลไม่ตรงกรอบอีกแล้วโอ้โหข้างหน้ามี2คนครับสักครู่ตัวนี้ต้องเน้นกว่านี้ส่วนของเสรีภาพก็หลุดมาทีเนี่ย3-4คนเป็นอย่างต่ำตัดยาวขึ้นมาลูกนี้มงทิ้งได้ข้างหน้าเก็บหรือเปล่ามงเช็ดต่อเลยครับให้มาตรงกลางน่าจะไปแตะหลบไม่ง่ายครับแล้วดูจากกลับมาลูกนี้เน่งสายทะลุช่องไม่ถึงเพื่อนหรือเปล่าเปิดทิ้งออกมาครับพักลงมาทางซ้ายครับโอ้แล้วดูวิ่งแซงเห็นๆครับให้ออกมาขวาอ้าวมี3คนครับข้างในจ่ายหรือเปล่าหมูเปิดเสาแรกไม่ผ่านจังหวะ2กระโดดข้ามาสวยแล้วยิงด้วยซ้ายบอลแป๊กครับโอ้โหเสรีภาพนี่ต้องขึ้นแน่ที่ไม่ได้ประตูขึ้นครับนี่ต้องบอกว่าโอ้โหนี่โอกาสนี่ไม่ต่ำกว่า10ครั้งครับยังไม่ได้สักประตูสำหรับเสรีภาพแล้วมีการเปลี่ยนตัวนี่ถอดตั้งบอลครับใส่ปุ้ยลงไปครับตูมย้อนกลับมาตั้งกันใหม่ตรงมาให้ตรงกลางที่หนึ่งซ้ายจุดเอาดึงบอลลูกนี้ดูว่าเสียบอลหรือเปล่าเสียบอลครับให้กับเสรีภาพขึ้นทางขวาอีกแล้วครับย้อนกลับมาบางป้อมโอ้ยิงแล้วแต่ทีจังหวะของอาร์แล้วคราวนี้เบิร์นสวนอีกทีแล้วโลกโอ้โหเรียบร้อยเลยครับโอ้นี่กองหน้าทำไม่ได้นี่ต้องเป็นกองหลังโอ้โหนี่เปิดยาวมาแล้วกองหน้าไปหลบนิดนึงมีผู้สาวประตูเสียจังหวะก็ขึ้นนำไปเฉยเลยครับหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับโอ้โหไม่ได้เล่นตอนนี้เอาที่คนแล้วเสียดีมากครับดึงศูนย์ขึ้นได้ครับแม่ถ้าประตูแรกครับเพิ่งจะทักว่าเราคู่หยกหยกครับว่าไม่ทำไม่ได้ประตูขึ้นนำในครึ่งแรกครับเสียหายแต่ว่าตอนนี้ครับตามเดินได้เสียดีภาพโอ้แล้วเกี่ยวที่บอลลูกนี้ทางแบบออกพลาดไปครับพุ่งยันเข้ามาปุ้ยแต่ไม่ดีครับแล้วทีมัสจังหวะนี้กินด้วยสายบอลทันแล้วผู้เสาประตูไม่ไว้ใจครับต้องปัดทิ้งครับแล้วบอลสุดท้ายเสียด้วยเตะมุมครับย้อนกลับมาแท็กแชมป์โผล่เปิดจักโอ้โหปลายยิงลูกนี้หักข้อไม่ตรงกรอบครับไปตั้งเตะตาเปล่าประตูเท่านั้นครับยาวขึ้นมาข้างหน้าตรงไปสวนขึ้นมาก็ไม่มีใครขอออกมาขวาสีบ้าตั้งป้อมตรงนี้ล็อกกลับมาบอลชันแหลบแล้วก็ออกไปครับยังเป็นบอลของสีผ้าครับทางด้านขวาครับยักษ์จะมาโบกคู่นี้โบกทิ้งอีกทีแล้วจะสวนกลับเอ้าไปโอ้ยกาดจังหวะบอลตกไม่ดีครับเอ้าลูกยิงตาล้ำไปโอ้โหเตะมืดไปอีกครับใส่ภาพโอ้ยจังหวะนี้ถ้าโดนเต็มๆนี่โอกาสโดนตัวที่2ครับปุ้ย
ขึ้นมาตรงนี้นะยังใส่ทิ้งออกไปได้ครับยังได้เป็นลูกตุ้มสุดท้ายครับทางด้านขวาครับอุ้ยยัดเข้ามามัดตามาลงกลางครับเปลี่ยนทางซ้ายครับจับบอลหลบสวยมากครับบอลนี้ฝืนมา 1-2 หลุดมาสุดเส้นแล้วติดเด้งๆปุ้ยกิ้มเรียบร้อยโอ้นี่ดูจังหวะนี้เตะจังหวะแรกไม่ดีแล้วครับโอ้แต่มีดาบที่2มา3ครับปุ้ยครับจังหวะนี้มาเข้าไปไม่เหลือโอ้โหตรงหลังเซนบ้ามีคนเดียวครับโอ้มาตีเสมอได้นาทีสุดท้ายครับสำหรับเพียบครับโอ้โหนี่กลับสู่เกมครับเกมขึ้นหลังถ้าเกิดเสมอแบบนี้ได้ง่ายขึ้นครับโอ้โหนี่เสถียรภาพพลาดครั้งเดียวโอ้โหต้องชมแท็กเลยจังหวะหลบ2เข้าไปสักครู่ทางด้านซ้ายครับโอ้ก่อนจะผ่านบอลมาตรงกลางขลับผู้สาวตัวนิดหนึ่งครับแล้วก็ไอ้ปุ้ยวิ่งมาสั่นโบทางด้านขวาแล้วลงมาถูกที่ถูกเวลาจริงๆครับโอ้โหอ่ะแล้วตอนนี้ปูย้อนกลับมายังเป็นบอลของเสถียรภาพครับตัดบอลมาตรงนี้เอ้าแล้วเตะไม่โดนตาสวนกลับก็ปุ้ยเปลี่ยนการออกมาทางซ้ายแชมป์จับบอลแรกไม่ดีครับบอลย้อนหลังนิดนึงเอ้าจะไปต่อแชมป์ไปได้ครับใช้ความใหญ่ถ่ายมาแล้วจ่ายมาที่ว่างแท็กอีกแล้วครับคราวนี้จับบอลแรกไม่ดีครับมากลับมาได้จะสวนกลับก็เสถียรภาพม้วนออกมาทางขวาเข้าไปได้หรือเปล่าโดนลุก2คนแล้วเตะทิ้งออกข้างไปเลยยังได้ลูกตุ้มอีกทีครับทางด้านขวาย้อนกลับมาตั้งเลยใหม่หูยิงไกลก็ไม่ตรงกรอบแล้วเมื่อสิ้นกรอบเปล่าต้องวิ่งย้อนลงไปไล่เ